พวกเรามักจะใช้คำว่าแบบเป็น small wins คือชนะไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดสร้างความมั่นใจสร้างความรู้สึกที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วทำดีก็อยู่ได้ความไว้ใจมันไม่ได้มาในช่วงข้ามวันเนาะผมมักจะเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนสนิทของเราอะกว่าที่เขาจะมาเป็นเพื่อนสนิทของเราอะเราต้องทำยังไงบ้างมันต้องอาศัยอะไรบ้างพอเรามาลองถอดกระบวนการที่ว่าเรามีเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ยแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยมันมี key success factor อะไรบ้างนั้นปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ climate change ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนเพราะการที่เราต้องเข้ามานั่งแก้ปัญหาเนี่ยมันควรต้องมานั่งดูว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ทำในสิ่งที่มองมากกว่าปัจจัยของตัวตนมองถึงส่วนรวมให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำงานของมูลนิธิเนี่ยเราก็เลยเน้นว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะสร้างชุมชนสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มองภาพใหญ่เป็นสังคมที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่ตัวเองมีต่อตนแล้วก็ครอบครัวหลักการทำงานของเราเนี่ยจึงเริ่มต้นมาด้วยการพัฒนาลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่เราเข้าไปที่ชุมชนดอยตุงสมัยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการทำลายป่ามีปัญหาเรื่องของการปลูกฝิ่นต้นตอของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอการที่ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคต่างเรื่องของการศึกษาการสาธารณสุขหรือเรื่องของระบบงานราชการที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่คนก็เลยต้องพึ่งพาในสิ่งที่เขาจับต้องได้จะถูกหรือจะผิดจะเป็นอาชีพที่ถูกหรือผิดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะทำเพื่อที่จะหาเลี้ยงครอบครัวการที่เราจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จึงต้องไปมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรถึงจะหากระบวนการที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อที่จะสามารถที่จะต่อยอดให้กับตัวเองให้กับครอบครัวในระยะยาวได้ด้วยคิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการที่จะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราออกกฎทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคนเขาก็เหมือนกับว่าต้องปฏิบัติตามกฎเนี่ยถูกกฎหมายผิดกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามแต่ถามว่ามันทำได้ในระยะยาวหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่เขาจับต้องได้อย่างแท้จริงเนี่ยไอ้ความต่อเนื่องความยั่งยืนตรงนี้มิติตรงนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมานั่งทำคือเราต้องมานั่งหาวิธีการที่สร้างแรงจูงใจซึ่งแรงจูงใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจว่าทำแล้วเกิดรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำแล้วทำให้สามารถที่จะแทนที่ในอดีตเนี่ยต้องใช้เวลา3เดือน5เดือนกว่าจะขายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็จับเงินบางครั้งก็ไม่มีโอกาสได้จับเงินเลยมาเป็นลูกจ้างแล้วก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้พอเราเริ่มที่จะมีแรงจูงใจหรือเชิงเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคนก็เริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เขาทำอยู่เพิ่มขึ้นต่อมาคือเรื่องของการสร้างความเข้าใจครับการเข้าใจว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีคุณและมีโทษยังไงการที่คนสามารถที่จะมีรายได้ด้วยสามารถที่จะทำแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ให้กับตนให้กับส่วนรวมได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งเสพติดเชิงบวกอย่างนึงนะคือมันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำดีฉันมีรายได้ฉันสามารถดูแลธรรมชาติฉันสามารถที่จะมีกฎเกณฑ์กติกาทางชุมชนทางสังคมที่ทำให้เราหันหน้ามาคุยกันมองปัญหาเป็นที่ตั้งและหาแนวทางที่จะมาแก้ปัญหาแล้วพอมันทำสำเร็จเนี่ยพวกเรามักจะใช้คำว่าแบบเป็น small wins คือชนะไปเรื่อยๆทีละนิดสร้างความมั่นใจสร้างความรู้สึกที่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วทำดีก็อยู่ได้ทำดีแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ผมว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนเริ่มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะเป็นคนที่ผมใช้คำว่าเสพติดความดีนะคืออยากที่จะทำความดีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีแรงจูงใจในลักษณะของเศรษฐกิจเข้ามาก่อนแล้วไม่มีระบบที่จะมาวางให้เขาสามารถที่จะเดินไปในเส้นทางนี้ได้อย่างถูกต้องมีกระบวนการที่จะทำให้เขาได้การเรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิธีการในการที่จะบริหารจัดการความเห็นที่แตกต่างของชุมชนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความยั่งยืนความไว้ใจมันไม่ได้มาในช่วงข้ามวันเนาะผมมักจะเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเพื่อนสนิทของเราอะกว่าที่เขาจะมาเป็นเพื่อนสนิทของเราอะเราต้องทำยังไงบ้างมันต้องอาศัยอะไรบ้างพอเรามาลองถอดกระบวนการที่ว่าเรามีเพื่อนสนิทคนนึงเนี่ย
แล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะเนี่ยมันมี key success factor อะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันคืออยู่ตรงนั้นอะการที่มีเพื่อนสักคนหนึ่งที่มันจะอยู่ตรงนั้นอะใช่ไหมคอย support ไม่ได้มามองว่าเราดีเราไม่ดีมองเราเป็นเราให้เกียรติให้ความเคารพแล้วก็ก้าวข้ามความแตกต่างเพื่อนมันต้องทะเลาะกันมาก่อนอะมันต้องทะเลาะแล้วก็แบบปรับความเข้าใจกันอะไรกันหลักการพัฒนามันก็เหมือนกันนะสำหรับพี่คิดว่ามันคือเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะให้เราเข้าไปอยู่ในใจของเขาการที่เราจะไปอยู่ในใจของชุมชนได้ให้ชุมชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับเราได้เนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราต้องไปลงพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่โดยที่ไม่ต้องไปมองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันถูกหรือมันผิดพยายามเข้าใจก่อนว่าทำไมชุมชนถึงทำเช่นนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมานั่งเสนอแนวทางพอความไว้วางใจมันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราสามารถที่จะมีไดอะล็อกในเรื่องหลายๆเรื่องที่เดิมทีมันอาจจะคุยกันไม่ได้เลยอ่ะก็คุยกันได้แล้วพอเรามีกระบวนการที่มันถูกต้องนะมันต้องเป็นทางออกที่ปฏิบัติได้จริงเป็นทางออกที่เคารพในความเป็นตัวของเขาด้วยใช่ไหมอย่างของพอมาเป็นเรื่องของโดยตัวอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองว่าในเวลานั้นว่าการปลูกฝิ่นเป็นเรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดเรามองว่ามันฝิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้เขาสามารถที่จะแลกข้าวมากินได้ป่าในปัจจุบันก็เหมือนกันการที่คนจะเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยเพื่อที่จะไปปลูกพืชปลูกอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เพื่อที่ให้เขาอยู่รอดถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยครอบครัวเขาอยู่ยังไงคุณพ่อพี่เคยพูดตลอดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนหรือพื้นที่ที่แบบไม่ถูกกฎหมายเราย้ายเขาออกไปได้ไหมมีที่อื่นให้เขาอยู่ไหมมีทางเลือกอะไรให้เขาอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถย้ายเขาออกไปได้ไม่มีทางเลือกให้เขาทำอย่างอื่นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการอยู่แบบ coexistence คือทำยังไงที่จะให้เขาอยู่ในพื้นที่โดยที่ใช้ทรัพยากรหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นแหละคือกระบวนการตั้งต้นผมคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นปัญหาของคนเกือบทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่าไอ้เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยคือพอเราเขียนโค้ดเนี่ยมันก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของมันซอฟต์แวร์มีบั๊กมันก็ฟิกซ์ไอ้ตัวบั๊กอะไรต่างแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดการไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนโดยทั้งสิ้นจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าหลายๆอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเองเนี่ยพยายามทำงานพยายามขับเคลื่อนมิติเรื่องของการพัฒนาชุมชนหรือการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ climate change เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ผมเองเนี่ยเป็นพ่อแล้วผมเองก็มีลูกๆผมก็ตั้งคำถามว่าในอดีตเนี่ยผมเคยใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนที่กรุงเทพปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆ ก็ใส่เสื้อหนาวไปโรงเรียนแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์ผมเคยว่ายน้ำที่คลองแสนแสบในสมัยผมเด็กๆปัจจุบันนี้เนี่ยคลองแสนแสบมันว่ายน้ำไม่ได้แล้วผมก็มองไปยาวขึ้นอีกนิดนึงอะว่าถ้าเกิดว่าอีก30ปีต่อจากเนี้ยเวลาลูกเรามีลูกแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมที่หลานอะจะเติบโตขึ้นมามันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เราเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของชีวิตที่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เวลาของเราตรงนี้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงน้อยนิดอะให้กับหลานให้กับเหลนในอนาคตได้เนี่ยเราจะทำหรือเปล่าผมได้คำตอบชัดเจนนะคือผมทำไงก็เลยเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนองค์กรพยายามที่จะทำให้ดอยตุงหรือทำให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นตัวอย่างเล็กๆให้คนอื่นเห็นว่ามูลนิธิหนึ่งที่ไม่ได้มีทรัพยากรดีมากเท่ากับบริษัทใหญ่ๆยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าบริษัทใหญ่ๆมีความตั้งใจจริงแล้วทุ่มเทหรือมุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาทำได้มากกว่าเยอะมากวันนี้เรามีความพร้อมที่จะแชร์องค์ความรู้ของเราเราก็อยากที่จะแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้แต่สิ่งที่ต้องมีเนี่ยมันคือคอมมิตเมนต์หรือความมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนของคนต่างๆด้วยผมว่านี่อันนี้เป็นมิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็คิดติดตลกอะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดมีโดเรมอนมีจริงแล้วนั่งไอ้ทามาชีนย้อนเวลามาได้แล้วเหลนมันย้อนเวลากลับมาถามว่าวันนี้ทวดได้ทำอะไรให้เขาหรือยังเนี่ยก็จะได้บอกว่าผมทำแล้วแต่ว่าทวดคนอื่นอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ทำกันก็มึงช่วยไปบอกเหรนบอกหลาน
พวกนู้นให้ย้อนเวลาไปถามทวดฝั่งนั้นด้วยว่าเขาทำอะไรกันหรือยัง